สวัสดีนะคะทุกคนวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่7นะคะซึ่งเราจะมีพิธีสวดอธิษฐานและพิธีขอบคุณประจำวันที่7หรือว่าคีกังกันค่ะนอกจากนี้แล้วในวันที่7เราก็ยังจะมีพิธีพิเศษด้วยค่ะซึ่งก็คือพิธีมอบรางวัลให้กับบริษัทตรา Member Award นะคะหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือพิธีมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้ที่ได้รับเลือกเป็นพระโพธิสัตว์ประจำปี2018นะคะซึ่งเราจะมีพระโพธิสัตว์ในด้านต่างๆเช่นพระโพธิสัตว์ผู้ปกป้องธรรมะผู้ปลุกความสุขและถวายที่ดินผู้เผยแพร่ธรรมในแง่สมาชิกและในแง่ของการแจกหนังสือค่ะยังไงก็พรุ่งนี้ก็มาให้กำลังใจเพื่อนๆผู้ที่รับมอบรางวัลด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเรายังจะมีการฉายวิดีโอเคสตัดดี้ซึ่งเป็นของอาจารย์แฮปปี้ไซน์ท่านหนึ่งที่ได้มีประสบการณ์พิเศษในการท่องโลกหลังความตายค่ะสนุกมากๆเลยยังไงพรุ่งนี้พบกันนะคะมีขี้กันด้วยนะคะอาจารย์ลิซ่ามาแล้วเขาก็วันนี้จะแนะนำหนังสือกฎแห่งการรู้แจ้งค่ะจากอาจารย์ดิโคคาวานะคะแล้วบางคนคิดว่าการรู้แจ้งคือเรื่องยากมากแต่ไม่ใช่นะคะหนังสือเล่มนี้ลึกซึ้งแต่ว่าอาจารย์ดิโคเขียนเพื่อหมายถึงการรู้แจ้งในแบบที่ทุกคนจะเข้าถึงได้ค่ะลองดูอ่านก่อนนะคะเรื่องความปรารถนาของมนุษย์ค่ะถ้าคุณจะกล่าวว่าคุณไม่ต้องการความปรารถนาในเรื่องความมั่งมีเพศอาหารชื่อเสียงและการดับนอนเมื่อมีชีวิตอยู่บนโลกก็ถือว่าพูดเท็จคุณคิดว่าจะปฏิเสธความปรารถนาเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์จำเป็นต้องฆ่าตัวตายแต่ถ้าเกิดทำอย่างนั้นจริงๆก็เท่ากับว่าประพฤติตนผิดคนลองของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อคุณไม่มีชีวิตบนโลกนี้แล้วคุณก็จะไม่เป็นทุกข์ในเรื่องความปรารถนาทั้ง5นี้แต่เมื่อยังอยู่ก็ดิบไม่พ้นในส่วนของความต้องการความมั่งมีเรื่องเงินทองทองคุณอาจกล่าวว่าคนเราพอมีเงินก็ต้องการอีกมากขึ้นจะต้องเอาชนะเรื่องเงินทองนี้ให้ได้ด้วยการเด็กหนีจากเรื่องเงินทองนี่เสียถ้ายากจนเสียแล้วความต้องการที่จะมั่งคั่งก็จะหายไปแต่อันนี้ไม่จริงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ